ใครว่าไม่คู่ควรพระเอกบ้านชัยภูมินุ่นรมิดาพาหลุยกินน้ำพริกใช้ชีวิตง่ายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถค่ะสำหรับคุณนุ่นรมิดาที่เธอนั้นใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในระยะเวลาที่ไม่น้อยเลยทีเดียวกว่าจะดังเปรี้ยงปร้างเป็นที่รู้จักของแฟนละครในทางด้านความรักค่ะกับพระเอกซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณหลุยส์ สก็อตตัวคุณนุ่นเองค่ะก็ใช้เวลาพิชิตคำว่าตัวเองไม่เหมาะสมที่จะเป็นแฟนของพระเอกดังได้สำเร็จเช่นเดียวกันเพราะมักจะเจอคำครหาว่าตนเองนั้นไม่ได้สวยและไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับพระเอกดังอย่างคุณหลุยส์สก็อตแต่ปัจจุบันค่ะเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วเพราะว่าทั้งคู่นั้นได้มีการแต่งงานและใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขอีกทั้งก่อนหน้านี้ค่ะดาราสาวอย่างคุณนุ่นรมิดานั้นได้พาแฟนหนุ่มอย่างคุณหลุยส์สก็อตใช้ชีวิตเรียบง่ายโดยโพสต์ภาพวันเกิดสุดพิเศษมีการเขียนแคปชั่นว่าวันเกิดพาผู้ชายกลับมากินน้ำพริกฝีมือพ่อกับแม่ที่บ้านชัยภูมิเมืองเก่าของเราแต่ก่อนซึ่งงานนี้ค่ะยิ่งตอกย้ำเลยว่าทั้งคู่นั้นดูแล้วเหมาะสมกันมากเลยจริงๆ